วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้รายการซีเก้งทอยมีเจ้าตัวมาสไลเดอร์นะครับก็เป็นดับเบิ้ลไลเดอร์นะครับซอฟต์แวร์นิวเป็นงานของเบียร์เฟสโต้นะครับก็มีอยู่2ตัวนั่นเองนะครับก็เป็นเจ้าไอ้มดแดง V1 และ V2 นะครับหน้าตาจะคล้ายกันมากๆนะบางทีเพื่อนๆบางคนบางท่านก็จะจำสับสนกันนะครับข้อแตกต่างของ V1 และ V2 ก็คือ1นะครับถุงมือของ V1 เนี่ยจะเป็นสีเงินส่วน V2 จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็แถบข้างลำตัวของ V1 เนี่ยจะมี2แถบส่วน V2 จะมีแถบเดียวหนาๆนะครับนอกจากนี้หน้ากากของเจ้า2ตัวเนี่ยก็จะได้แนวคิดมาจากตั๊กแตนนะครับอันนี้เป็นข้ออ้างเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก Google นะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างของแพ็กเกจของมันนะครับอันนี้ก็เป็นงานซอฟต์แวร์นิวหรือบ้านเราจะเรียกกันว่างานยางนะครับก็ตัวนี้เป็นงานก็ออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับผมได้มาจากเพจของอุ้มก๋อยนะครับน้องอภิวัตนะครับบ้านใกล้ๆกันก็ได้ไปอุดหนุนน้องเข้ามานะครับเรามาดูที่รายละเอียดของเจ้าตัว V1 ก่อนนะครับสังเกตง่ายๆ V1 จะมีแถบนะครับแถบตรงนี้นะครับจะเป็น2แถบนะแล้วก็ถุงมือจะเป็นสีเงินนะครับมาด้วยท่าแอคชั่นเท่ๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเจ้า V1 งานเป็นงานละเอียดมากนะครับแต่วัสดุเนี่ยจะเบานะเนื่องจากเป็นไวนิลนะครับนี่นะครับถุงพวกถุงเท้าแล้วก็ถุงมือจะเป็นสีเงินนะครับนี่ก็คือรายละเอียดด้านหน้านะอ่ะเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าของเจ้าตัว V2 ด้วยนะครับ V2 เนี่ยสังเกตง่ายๆถุงมือสีแดงนะครับแล้วก็แถบด้านข้างตรงนี้จะเป็นแถบที่หนานะครับตรงอื่นรายละเอียดเนี่ยเขาทำมาได้ดีเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพโคสอัพใกล้ๆอีกทีนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ซีเก้งทอยขอนำเสนอฮีโร่นะครับจากฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเรานำเสนอฝั่งยุโรปหลายเทปหลายคลิปแล้วนะครับก็มาเอาใจฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างนะครับก็ยังไงเจอคลิปใหม่ๆได้นะครับกับซีเก้งทอยนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจ้ากับเจ้ามดแดงนะครับ V1 และ V2 นะครับตำนานบัสไรเดอร์เลยนะตำนานมดแดงดีกว่าตำนานผู้บุกเบิกเกี่ยวกับมดยังไงซีเก้งทอยขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ